This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. โรคไข้เลือดออกเนี่ยแต่ละคนเนี่ยอาการรุนแรงเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ละคนที่มีภาวะช็อกกับเลือดออกเนี่ยก็จะรุนแรงไม่เท่ากันแต่ที่เราเจอว่าเด็กอ้วนเนี่ยมีภาวะช็อกหรือมีภาวะเลือดออกเนี่ยที่รุนแรงกว่าเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นเด็กอ้วนนะคะอาการแสดงเนี่ยมันอาจจะดูยากและถ้าเขามีภาวะช็อกขึ้นมาเนี่ยการเปิดเส้นเลือดเช่นต้องให้สารน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำได้ยากกว่าฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะคะติดตามสาระวันนี้กันได้เราจะคุยกันเรื่องของเด็กอ้วนเสี่ยงไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝนนะคะเอ๊ะทำไมถึงเกี่ยวข้องกับเด็กที่มีภาวะอ้วนนี้นะคะเดี๋ยวคุยกับอาจารย์แพทย์หญิงโรจนีเลิศบุญเรียนค่ะอาจารย์กุมารแพทย์ประจำสาขาเวชบำบัดวิกฤตภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอคะนี่มีนัยยะอะไรสำคัญยังไงหรือเปล่าคะเพราะว่าจากที่เรื่องของภาวะเด็กอ้วนเสี่ยงกับวิกฤตไข้เลือดออกในช่วงที่เข้าสู่หน้าฝนแบบนี้เพราะว่าเอาแหละในหน้าฝนเนี่ยเรารู้ว่ามันมีปัญหาของเรื่องโรคไข้เลือดออกจะค่อนข้างเยอะกว่าปกติตรงนี้แล้วมันไปเกี่ยวข้องยังไงกับเด็กที่มีภาวะอ้วนนะคะคือว่าไข้เลือดออกเนี่ยค่ะก็เราก็จะรู้อยู่แล้วนะคะว่าโรคเนี่ยก็จะเริ่มมาประมาณช่วงหน้าฝนแต่ว่าปีนี้มาแล้วค่ะคือมาเร็วมากก็คือประมาณสักปลายเมษานี่ก็เริ่มมีเคสมาแล้วแล้วก็ mm-hmm. พอดีว่าคนไข้ที่โรงพยาบาลนะคะก็คนไข้ที่แอดมิดอยู่ใน ICU ที่เราเจอคนไข้ที่มีอาการหนักเนี่ยปรากฏว่าก็คือเป็นเด็กที่อ้วนแทบจะทุกคนเลยค่ะ mm-hmm. ที่มาโรงพยาบาลค่ะเพราะว่าคือด้วยภาวะอ้วนเนี่ยคือจริงๆโรคไข้เลือดออกเนี่ยแต่ละคนเนี่ยอาการรุนแรงเนี่ยไม่เหมือนกัน mm-hmm. แต่ละคนเนี่ยบางคนก็จะเป็นแค่ไข้สูงสักวัน2วันแล้วก็หายเหมือนเป็นไวรัสตัวอื่นทั่วไปแต่คนไข้เลือดออกบางคนก็คือพอไข้สูงประมาณ 3-5 วันหลังจากไข้ลงเนี่ยแทนที่เด็กจะสบายดีเล่นได้ละเลยเนี่ยก็มีภาวะเลือดออกหรือมีภาวะช็อกขาดน้ำในช่วงที่ไข้ลงนะคะซึ่งแต่ละคนที่มีภาวะช็อกกับเลือดออกเนี่ยก็จะรุนแรงไม่เท่ากันแต่ที่เราเจอว่าเด็กอ้วนเนี่ยมีภาวะช็อกหรือมีภาวะเลือดออกเนี่ยที่รุนแรงกว่าเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นเด็กอ้วนนะคะอาการแสดงเนี่ยมันอาจจะดูยากเช่นเขาก็ดูเป็นเด็กแข็งแรงดีนะคะคุยรู้เรื่องดีตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีบางครั้งเนี่ยหรือเลือดออกเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นชัดมากเช่นเลือดออกตามผิวหนังเล็กๆหรือเลือดกำเดาไหลและนอกจากนั้นเนี่ยในเด็กอ้วนเนี่ยที่เราเจอก็คือว่าถ้าเขามีภาวะช็อกขึ้นมาเนี่ยการเปิดเส้นเลือดเช่นต้องให้สารน้ำอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำได้ยากกว่าเด็กผอมทั่วไปเพราะว่าเส้นเขาก็จะไม่ค่อยจะเห็นร่วมกับมีไขมันเยอะบางทีการเปิดเส้นเลือดหรือการให้น้ำเกลืออะไรเงี้ยค่ะก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการทำซึ่งทำให้การรักษาการตรวจเลือดหรือการให้ยาหรืออะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะทำให้มันช้ากว่าปกติได้แล้วก็ด้วยความเป็นเด็กอ้วนเองเนี่ยก็จริงๆไข้เลือดออกเนี่ยในเหมือนภาวะอ้วนเนี่ยมันจะมีอาการอักเสบของตัวโรคเนี่ยเยอะขึ้นเหมือนคนไข้โควิดที่เราเห็นกันไหมคะคนไข้โควิดคนที่อ้วนเนี่ยก็จะมีอาการเยอะไม่ว่าจะแก่ไม่แก่โรคประจำตัวไม่โรคประจำตัวแต่ว่าอาการของโควิดเขาจะเยอะกว่าของไข้เลือดออกนี่ก็คล้ายๆกันค่ะเหมือนอาการอักเสบของคนของตัวของโรคอะค่ะมันจะรุนแรงกว่าในเด็กที่ผอมปกติผอมกว่าค่ะแล้วก็เวลาเราจะให้สารน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะลำบากมากเพราะเราต้องมานั่งคิดน้ำหนักให้เราจะให้น้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักอ้วนหรือน้ำหนักลีนเนี่ยค่ะแล้วก็การประเมินพวกการให้สารน้ำประเมินภาวะต่างๆอะมันจะยากขึ้นกว่าเดิมเช่นจะเอาอัลตราซาวด์ดูหัวใจเด็กอ้วนก็จะทำยากกว่าเพราะว่ากล้ามเนื้อเกิดไขมันเยอะมองก็เห็นยากกว่านะคะร่วมกับเด็กอ้วนมากเนี่ยเขาจะมีไขมันในช่องท้องที่
พอไขมันในช่องท้องที่เยอะเนี่ยมันจะทำให้มีโอกาสเพิ่มความดันในช่องท้องซึ่งถ้าคนไข้ที่เป็นไข้เลือดออกที่มีภาวะความดันในช่องท้องสูงเนี่ยจะเป็นคนที่รักษายากแล้วก็มีโอกาสเสียชีวิตเยอะแล้วมันก็เลยเหมือนมีหลายปัจจัยรวมๆกันนะคะมันก็เลยทำให้ภาวะอ้วนเนี่ยมีผลทำให้มีความเสี่ยงที่จะเป็นไข้เลือดออกที่รุนแรงกว่ารักษายากกว่าค่ะเท่าที่ฟังดูแล้วค่ะอย่างนี้คุณหมอเพราะว่าคือนี่ขนาดเราพอภาวะสู่ช่วงหน้าฝนเนี่ยนะคะคุณหมอบอกว่าโอ้ยมาแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าสู่หน้าฝนเต็มตัวซะด้วยซ้ำไปปลายหน้าร้อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยมีเริ่มมีมาละเด็กที่มีอาการป่วยที่นี่ภาวะของความอ้วนของเด็กแต่ละคนเนี่ยค่ะบางคนว่าโอ้จำมั่มมากบางคนอาจจะแบบดูแล้วไม่น่าจะมีภาวะอ้วนต้องดูในเรื่องของน้ำหนักอะไรเกณฑ์อะไรยังไงด้วยไหมคะแล้วก็ในส่วนที่เด็กที่เข้ามาทำการรักษาอย่างเงี้ยค่ะอายุโดยส่วนใหญ่แล้วที่มารักษาเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ที่แบบไปโรงเรียนแล้วหรือว่าเป็นเด็กเล็กๆ เลยค่ะคือตอนนี้ถ้าเรื่องของช่วงอายุอะค่ะก็คือไข้เลือดออกเนี่ยถ้าสมัยโบราณหน่อยตั้ง20ปีที่แล้วเนี่ยเขาจะเป็นกันตั้งแต่ช่วงเป็นเด็กเล็กๆเลยเพราะว่าสมัยก่อนอาจจะเป็นเรื่องของสุขอนามัยที่มันยังไม่ได้ดีมากใช่ไหมคะเขาก็อาจจะมีโดนยุงกัดหรือไปแบบอยู่ตามที่ที่มีน้ำขังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมียุงโดนกัดตอนกลางวันอะไรเงี้ยก็คือเป็นกันตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าพอผ่านช่วงนี้มาแล้วเนี่ยล่าสุดหลังๆเนี่ยกลายเป็นว่าไข้เลือดออกเนี่ยช่วงอายุที่เป็นอ่ะมันขยับไปเป็นเด็กโตที่เกิน10ขวบไปแล้วบวกกับเป็นผู้ใหญ่ที่เพิ่งเริ่มทำงานอะไรเงี้ยประมาณ20จนถึงประมาณสักช่วงอายุ40พอหลัง40ไปปุ๊บเนี่ยไข้เลือดออกก็ลงไปใหม่ทีนึงโอ้นั้นค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้จริงๆเนี่ยในเด็กที่เราเจอที่เป็นไข้เลือดออกที่รุนแรงหน่อยเนี่ยก็คือเป็นเด็กโตหน่อยด้วยค่ะก็จะกลายเป็นว่าอ้วนเนี่ยความอ้วนเนี่ยมันจะมีหลายระดับค่ะก็คือมีทั้งอ้วนน้อยอ้วนมากแล้วก็อ้วนมากมากๆเลยอย่างเงี้ยก็คือเขาก็จะวัดเป็นหลักๆก็คือใช้เหมือนกันกับผู้ใหญ่คือวัด body mass index ก็คือ BMIถ้า BMI เกิน25ไปก็คือเริ่มเรียกว่าอ้วนแล้วแต่ถ้าคนไหนที่อ้วนมากเลยก็คืออ้วนมากๆก็จะคือ BMI เกิน30ขึ้นไปก็จะเรียกว่าอ้วนมากเพราะว่าเด็กบางคนอย่างที่บอกค่ะก็คือถ้าเขาสูงเขาก็จะน้ำหนักเยอะนิดนึงเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นน้ำหนักกระดูกใช่ไหมคะค่ะเวลาเราคิด BMI เราก็เลยต้องเอาส่วนสูงมาคำนวณคู่กับน้ำหนักว่าอันไหนเรียกว่าอ้วนมากหรืออ้วนน้อยหรือว่าอันนี้เรียกสมส่วนเช่นน้ำหนักเยอะเพราะเขาตัวสูงค่ะก็ได้ค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้ในการรักษาถ้าเกิดว่าสมมติว่าบังเอิญว่าไปเจอยุงที่มีเชื้อของไข้เลือดออกตัวนี้เนี่ยพอมาเข้าสู่ร่างกายคนเนี่ยถ้ามันมากัดคนเนี่ยคนมาเป็นไข้เลือดออกแล้วความที่ภาวะอยู่ในภาวะความอ้วนเลยทำให้การดูแลรักษาอาจจะค่อนข้างที่จะมีปัญหายากลำบากขึ้นมาแต่ว่าในส่วนตรงนี้ในอย่างที่อาจารย์คุณหมอบอกว่ามันมีเรื่องของการให้สารน้ำเนี่ยค่ะมันต้องควบคุมดูปริมาณสัมพันธ์กับน้ำหนักด้วยอะคะสารน้ำตัวนี้อ๋อใช่ค่ะเพราะธรรมดาปกติเนี่ยคือในภาวะเด็กที่เป็นไข้เลือดออกที่มีภาวะช็อกนะคะหรือมีภาวะเลือดออกค่ะอันเนี้ยเวลาเราให้สารน้ำเนี่ยเราก็จะคำนวณจากน้ำหนักคนไข้ว่าคนไข้คนนี้ควรได้สารน้ำปริมาณเท่าไหร่แล้วก็เราก็จะเทียบดูว่าคนไข้คนนี้ถ้าต้องใช้สารน้ำปริมาณเยอะเช่นบางคนเนี่ยเราให้ถ้าต้องใช้แบบ10ซีซีเปอร์กิโลกรัมอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าคนไข้คนนี้ค่อนข้างหนักเน้นมันไอตัวน้ำหนักตัวของคนไข้ค่ะมันก็จะมาใช้ในการประเมินในการให้ปริมาณสารน้ำค่ะคุณหมอถามนิดนึงค่ะสารมันก็จะลำบากอ๋อสารว่าค่ะคำนวณยากว่าจะใช้น้ำหนักจริงน้ำหนักที่เป็น lean body หรือเปล่าหรือน้ำหนักที่เป็นปรับมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะค่ะคุณหมอรับสารน้ำตัวนี้มันมีอะไรบ้างคะถึงต้องมาสัมพันธ์กับน้ำหนักดูว่ามันไม่ใช่เป็นแบบมาตรฐานโดยทั่วไปว่าไม่ว่าจะใครก็ใช้ปริมาณเท่ากันแต่อันนี้มันไม่ได้เป็นชนิดของสารน้ำค่ะคือจริงๆถ้าเทียบปริมาณนะคะมันเวลาเราให้สารน้ำอะค่ะเราให้เป็นซีซีเปอร์กิโลเพราะฉะนั้นมันก็คือต้องเทียบว่าน้ำหนักเท่าไหร่แล้วให้กี่ซีซีว่าสมมติถ้าเด็กตัวเล็กหนักแค่20กิโลแล้วก็
10 ซีซี per กิโลของ20กิโลก็200ซีซีแต่พอน้ำหนักใหญ่ตัวโตอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องใช้ปริมาณน้ำฟูอิดที่มากขึ้นเพราะว่าเวลาเราให้สารน้ำเราคิดซีซี per กิโลถ้าในเด็กที่อายุเท่ากัน5ขวบแต่ว่าน้ำหนักแค่20กิโลกับเด็กคนเดียวกัน5ขวบหนัก40กิโลเนี้ยการให้สารน้ำมันก็จะยากกว่าเพราะว่าไอเด็กโตน้ำหนัก40กิโลเนี่ยเราต้องมานั่งคำนวณสารน้ำว่าเอ๊ะเราจะให้เขาที่น้ำหนักที่ควรจะเป็นคือ20กิโลหรือเปล่าตามส่วนสูงที่ควรจะเป็นหรือเราต้องมาให้น้ำหนักเขาที่400แล้วก็การประเมินเรื่องของภาวะช็อกหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะยากขึ้นในเด็กอ้วนด้วยนั่นคือปัญหาหลักแต่ว่าไอสารน้ำที่ให้เนี่ยไม่ต่างกันเพราะว่าจะเป็นเด็กอ้วนเด็กผอมมันคือสารน้ำชนิดเดียวกันแต่ปริมาณมันจะเปลี่ยนแปลงตามน้ำหนักแล้วก็เราก็ต้องใช้การประเมินที่มากขึ้นเช่นถ้าเราให้อย่างเด็กอ้วนบางคนถ้าเราให้ตามน้ำหนักจริงที่ควรจะเป็นเช่นน้ำหนักที่ไม่มีน้ำหนักแฟตไม่มีน้ำหนักของไขมันเป็นน้ำหนักของกล้ามเนื้อลีนๆอย่างเดียวก็ต้องมาประเมินว่าให้แค่นี้มันพอไหมแต่ถ้าให้แบบเท่าน้ำหนักจริงที่เขาอ้วนมันก็อาจจะเกินเยอะเกินจนหัวใจทำงาน oh. ไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยยากกว่ามันคือเหตุผลที่ทำให้มันยากกว่า กว่าเด็กที่ผอมทั่วไปที่เราอ่ะโอเคน้ำหนักเท่ากับน้ำหนักที่ควรจะเป็นเราก็คิดสารน้ำได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเหมือนว่ามีค่ะในกลุ่มเด็กอ้วนก็จะมีปัญหาเรื่องอาจจะให้ไม่พอหรืออาจจะให้เกินได้ด้วยความน้ำหนักตัวที่มันสูงมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะก็คือมีเกณฑ์มาตรฐานอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าพอน้ำหนักตัวมากปุ๊บมันต้องมาดูสัดส่วนดูคำนวณใหม่แล้วก็ถ้าปริมาณมากไปมันอ้าวมีผลกับหัวใจซะอย่างนั้นเลยมันอันตรายไปใช่ไหมคะเพราะน้อยไปมันก็ไม่ได้อีกค่ะน้อยไปก็จะตีภาวะช็อกไม่ขึ้นเนี่ยคนไข้ก็จะขาดน้ำก็จะช็อกต่ออะไรเงี้ยค่ะซึ่งแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าวิธีการประเมินก็อาจจะทำได้ยากกว่าเช่นธรรมดาเราก็วิธีการประเมินปริมาณสารน้ำที่ให้เนี่ยในหมอเด็กทั่วไปเราก็จะใช้การอัลตราซาวด์ซึ่งมันไม่เจ็บทำได้ง่ายข้างเตียงอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเป็นเด็กอ้วนเนี่ยอัลตราซาวด์เนี่ยมันก็จะผ่านแฟตลงไปไม่ถึงผ่านไขมันลงไปยากลูกที่เห็นก็ลำบากกว่าอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็อย่างเส้นเลือดด้วยอย่างเช่นอาจจะให้น้ำเกลืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นเด็กอ้วนก็คือเปิดยากกว่าปกติเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโอกาสที่เราการรักษามันจะล่าช้าอะไรก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้แบบเด็กอ้วนนะจะรักษายากเพราะเดี๋ยวนี้ธรรมดาเนี่ยถ้าเวลามีโรงพยาบาลอื่นโทรศัพท์มาขอติดต่อขอส่งตัวคนไข้มาเราถ้าแบบแค่เขาบอกเราว่าเขาคนไข้อ้วนนะ BMI เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะรับเขามาตั้งแต่ช่วงที่แบบเขายังไม่ช็อกหรือเขายังไม่เลือดออกเพราะว่าเรากลัวว่าถ้าเกิดเขาช็อกแล้วเขาเลือดออกเนี่ยเขาจะรักษายากและฉะนั้นถ้าเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์เข้าของพร้อมคือของหมออยู่ ICU โรงเรียนแพทย์มันก็จะมีของอุปกรณ์ช่วยเยอะอะค่ะมันก็จะทำให้แต่ถ้าเป็นคุณหมอทั่วไปที่อยู่โรงพยาบาลเล็กหน่อยเขาก็อาจจะทำไม่ได้ด้วยตัวเองมันก็จะทำให้การรักษามันอาจจะช้าลงกว่าเดิมเนี่ยค่ะโรคไข้เลือดออกเนี่ยมันเป็นโรคที่ดีอย่างนึงก็คือว่าพอไข้ลงแล้วคนไข้อาจจะมีภาวะช็อกหรือเลือดออกใช่ไหมคะค่ะแต่ภายในหลังจากนั้น 24-48 ชั่วโมงเนี่ยถ้าเราสามารถดูแลคนไข้ได้ดีเขาจะกลับมาเป็นเด็กปกติเลยคือปกติคือหายเลยเพราะฉะนั้นในการรักษาภาวะช็อกหรือภาวะเลือดออกในช่วงระยะเวลาที่ไข้ลงภายใน48ชั่วโมงเนี่ยมันเหมือนเป็นช่วงเวลาเป็นโกลเด้นพีเรียดอะค่ะรักษาดีคนไข้ก็จะดีไปเลยรักษาไม่ดีคนไข้ก็อาจจะแย่มากไตวายตับวายช็อกมากหรือเลือดออกเยอะมากจนเสียชีวิตอะไรเงี้ยช่วงเวลาตรงเนี้ยมันเลยเป็นค่อนข้างเป็นช่วงเวลาสำคัญซึ่งถ้าได้รับการรักษาที่ดีอะไรเงี้ยค่ะเพราะบางทีเวลาจะมีคนขอติดต่อรีเฟอร์มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะเกิดว่าแบบโหอยู่ที่โรงพยาบาลเก่ามานานแล้ว24ชั่วโมงแล้วอะไรเงี้ยแล้วยังไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยโอกาสที่จะแบบมารักษาต่อให้ดีมันจะยากค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นคือสำคัญตรงที่แบบไม่ต้องโดนยุงกัดเลยดีที่สุดนะคะความเสี่ยงจะไม่เกิดเลยค่ะโอ้โหเพราะว่าคุณหมอคือพอมันมีโกลเด้นพีเรียดแบบนี้ภายใน 24-48 ชั่วโมงอะค่ะแล้ว
เอาจริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่บีบหัวใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่มากๆอะค่ะในภาวะวิกฤตตรงนี้กับลูกของเราใช่ไหมคะเราไม่รู้ว่าอาการเขามันจะแย่ลงไปมากขนาดไหนเอาแหละในทุกๆสถานพยาบาลเขาดูแลเต็มที่อยู่แล้วแหละพอเป็นเรื่องของไข้เลือดออกเนี่ยแต่ว่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออันนี้เราก็ต้องยอมรับตรงๆว่ามันไม่ได้มีครบทุกโรงพยาบาลใช่แล้วกว่าจะรีเฟอร์มาอีกอะค่ะคุณหมอเนาะมันมีระยะเวลาก็เลยเนี่ยก็เลยคิดว่าแบบถ้าเราเจอคนไข้สมมติว่าถ้าอยู่โรงพยาบาลที่ไม่ได้ใหญ่มากอะไรแล้วก็สมมติเราเจอคนไข้เช่นคนไข้มาตรวจกับเราตั้งแต่วันที่เขาไข้สักวันที่1 2อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราตรวจเราสามารถตอนนี้เราโชคดีก็คือเราสามารถตรวจเลือดแล้วเรารู้ว่าคนไข้เป็นไข้เลือดออกได้ตั้งแต่วันที่1วันที่2ของไข้เลยตรวจจากเลือดเหรอคะไม่ต้องดูแล้วใช่ไหมคะว่าเอ้ยมันมีขึ้นจุดสีแดงไข้ลงไข้อะไรเราสามารถเจาะเลือดตรวจแล้วเจอเลยว่าคนไข้คนนี้เป็นไข้เลือดออกเป็นการตรวจดูแอนติเจนในเลือดค่ะซึ่งสามารถตรวจได้จะเป็นช่วงวันที่ไข้สูงอะค่ะ3วันแรกเนี่ยโอกาสเจอจะสูงมากแบบเซนซิทิวิตี้แบบ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยงั้นถ้าสมมติตรวจไปปุ๊บแล้วรู้ว่าคนไข้คนนี้เป็นไข้เลือดออกเนี่ยช่วงวันแรกๆของการเป็นไข้เลือดออกเนี่ยก็จะให้ยารักษาตามอาการเฉยๆเช่นมีไข้ก็กินยาลดไข้ธรรมดานะคะมีภาวะแบบขาดน้ำกินได้น้อยอะไรเงี้ยค่ะก็ให้ชงน้ำเกลือแร่กินบ่อยๆจิบบ่อยๆกินบ่อยๆไปนะคะแล้วก็พอตอนช่วงที่เขาเริ่มจะถ้าผ่านวันที่3ไปแล้วเนี่ยเราอาจจะนัดคนไข้มาเจาะเลือดซ้ำเพื่อมาประเมินว่าคนไข้คนนี้มีโอกาสที่จะมีภาวะเลือดออกหรือช็อกในช่วงที่ไข้ลงหรือเปล่าค่ะนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการติดตามการรักษาดังนั้นถ้าคุณหมอคิดว่าเด็กคนนี้ดูเป็นเด็กอ้วนหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็นัดเขามาติดตามการรักษาใกล้ชิดนิดนึงเช่นมาเจาะเลือดซ้ำในประมาณวันที่3หรือวันที่5นะคะแล้วถ้าวันคนไข้เขาเริ่มมีลักษณะที่อาจจะมีภาวะเลือดออกหรือช็อกได้เช่นเกล็ดเลือดมันต่ำลงเยอะเมื่อเทียบกับแลบครั้งแรกอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะแอดมิทคนไข้เข้ามาดูอาการก่อนเพราะว่าอย่างน้อยเราเจอคนไข้ตอนที่เขายังสบายดีกว่าไปเจอตอนที่เขาแบบกลับบ้านไปแล้วเขาเป็นลมในห้องน้ำไปอาเจียนเป็นเลือดในห้องน้ำแล้วคุณแม่ก็พามาตอนลูกเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นมันก็จะทำให้การรักษามันยากขึ้นงั้นถ้าในเด็กอ้วนเนี่ยก็ยังแนะนำว่าถ้าเป็นช่วงที่วันใกล้ๆไข้จะลงแล้วเช่นเป็นไข้มาเกิน 3-5 วันแล้วถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นไข้เลือดออกเนี่ยวันช่วงไข้ใกล้ลงเนี่ยเราอาจจะให้เขามานอนโรงพยาบาลแอดมิทเข้าโรงพยาบาลเพื่อดูอาการใกล้ชิดแล้วถ้าไข้ลงเกิน24ชั่วโมงหรือ48ชั่วโมงไปแล้วแล้วเขาสบายดีแปลว่าเขาหายแล้วค่ะหลังจากนั้นเขาก็จะไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าเกิดตอนช่วงไข้ลงภายใน24ชั่วโมงหรือ48ชั่วโมงเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราต้องติดตามอาการใกล้ชิดว่าเขาจะไปทางขาไหนเพราะว่าบางคนก็สบายดีไม่เป็นไรเลยบางคนก็มีภาวะลีกของน้ำเหลืองแต่ว่าไม่มากบางคนก็ลีกมากจนช็อกบางคนก็เลือดออกเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยเรายังบอกไม่ได้ชัดๆว่าคนนี้จะเป็นแบบไหนคนนี้จะเป็นแบบไหนค่ะเพราะว่าไข้เลือดออกเนี้ยเรายังไม่สามารถหาตัวที่มาบอกได้ชัดเจนเพียงแต่ว่าเราก็จะรู้แค่ความเสี่ยงเช่นคนไข้ที่เกล็ดเลือดลดลงเร็วอย่างเงี้ยอาจจะต้องกังวลคนไข้ที่มีโรคประจำตัวเดิมอยู่แล้วเช่นเป็นโรคหัวใจโรคปอดเดิมอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเขามีปัญหาเรื่องอื่นด้วยเขาอาจจะทำให้โรคเก่าเขาแย่ลงนะคะแล้วก็คนไข้ที่แบบปวดท้องแรงปวดท้องเยอะเพราะเด็กไข้เลือดออกบางคนจะมาด้วยปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เราอาจจะต้องมาติดตามกับรักษามานัดมาดูนิดนึงว่าปวดท้องอันนี้มันเป็นเพราะว่ามีตับอักเสบร่วมด้วยหรือเปล่าโอ้ค่ะโอ้โหคือเป็นภาวะอ้วนที่มาตรวจด้วยโรคเดียวนี้อาจจะได้รู้หลายๆโรคขึ้นมาเลยนะว่าก็อาจจะมีอย่างอื่นซ่อนอยู่ด้วยในความอ้วนของเขาค่ะโอ้โหฟังแล้วเอ้ยไม่พาไปแล้วดีกว่าเดี๋ยวรู้ว่ามีหลายโรคเอ้ยแต่ไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังคือเข้าสู่ช่วงหน้าฝนยังไงก็ต้องแบบเอะใจไว้ก่อนคุณหมอใช่ไหมคะว่าแบบไข้สูงมาหลายวันแล้วทำไมมันยังแบบอยู่ๆไข้ลดอ้าวอยู่ๆก็ไข้ลดลงเฮ้ยไข้เลือดออกหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ไงเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกมันน่าสนใจมากว่าเราไม่ได้อยู่เด็กไม่ได้อยู่บ้านเป็นเด็กแบบเล็กๆอยู่บ้านโดนยุงกัดเป็นไข้เลือดออกอันนี้ง่ายๆแต่เนี้ยเขาออกไปโรงเรียนไปนู่นนี่นั่นแล้วผู้ใหญ่ก็เป็นได้อีกต่างหากด้วยคือมันกลายเป็นว่าคนไม่ได้ต้องอยู่ในบ้านอย่างเดียวหรอกที่อื่นก็สามารถ
มีความเสี่ยงในการถ้าโดนยุงกัดเป็นไข้เลือดออกยุงมีเชื้อปุ๊บอ้าวแล้วเสี่ยงแล้วมันเกิดที่ไหนก็ได้พฤติกรรมเปลี่ยนไปนะคะพฤติกรรมของยุงก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้บ้านที่อยู่อย่างสมมติว่าเด็กเล็กอย่างเงี้ยค่ะจะบอกว่าแบบโอ๊ยไม่ค่อยโดนยุงกัดเอาเด็กนี้เด็กเล็กเขาก็อยู่คอนโดใช่ไหมคะสูงขนาดนั้นบินยุงบินไม่ไหวแน่นอนค่ะยุงอย่างมากก็เข้าลิฟต์ไปพร้อมกับคนแล้วไปโผล่ชั้นนั้นอ่ะได้แต่ว่าจะให้ยุงบินจากท่อน้ำขึ้นไปถึงห้องคอนโดก็น่าจะบินไม่ไหวไม่ได้อันนี้มันเป็นลักษณะของสไตล์ชีวิตเนี่ยค่ะวิถีคนเมืองที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันก็เลยทำให้เด็กเล็กที่นอนอยู่บ้านต้องไม่ค่อยติดอะไรหรอกเพราะว่าเขายุงมันไปไม่ถึงค่ะโอ้ยอย่างนี้คุณหมอไม่มีวัคซีนอะไรหน่อยเลยเหรอคะแบบว่าไข้เลือดออกมันก็เป็นเรียกว่าเป็นภัยทุกในช่วงฤดูฝนนะภัยเงียบที่แบบว่ามาทำให้มีคนเสียชีวิตอะอ่ะเอาอย่างนี้ค่ะคือจริงๆวัคซีนเนี่ยเขาก็มีผลิตออกมาอยู่นะคะแต่ว่าวัคซีนตัวแรกที่ผลิตออกมาเนี่ยเขาพอให้เป็นระยะคือเขาก็ทดลองรอบแรกว่าดีแล้วก็ลองให้แต่ว่าสิ่งที่เขามาตรวจพบตอนช่วงที่ให้ไประยะยาวแล้วเป็นแบบลองเทอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พบว่ามีคนไข้บางคนที่ได้วัคซีนไปแล้วเนี่ยพอไปติดเชื้อไข้เลือดออกเนี่ยก็เป็นไข้เลือดออกแล้วก็ดูรุนแรงอ้าวค่ะซึ่งอันนั้นมันก็เลยทำให้คล้ายๆว่าวัคซีนมันยังไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้จริงๆค่ะก็เลยทำให้มีการพัฒนาวัคซีนเพิ่มมาใหม่ตัวหนึ่งซึ่งตัวล่าสุดที่พัฒนาก็จะเป็น4สายพันธุ์เหมือนกับตัวแรกแหละค่ะเพียงแต่ว่าวิธีการอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยทำให้การป้องกันการติดเชื้อเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมดีกว่าตัวแรกค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเห็นทางคุณหมอติดเชื้อบอกว่าเขากำลังจะเอาเข้าประเทศเราก็อาจจะเข้าไม่แน่ใจว่าจะสักปลายปีหรือเปล่าแล้วก็ทางมหิดลเองก็กำลังพยายามผลิตวัคซีนอยู่เนี่ยค่ะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไปคือมันต้องใช้เวลาในการผลิตวัคซีนแต่ละอันกว่าจะผ่านเฟส1เฟส2เฟส3เฟส4มันก็จะใช้เวลานานค่ะก็กว่าจะได้ช่วงนึงที่เราจะอาจจะผลิตวัคซีนไข้เลือดออกใช้เองได้ค่ะแต่ตอนนี้ก็คืออยู่ในระหว่างแต่ละเฟสอยู่เพื่อความปลอดภัยและต้องใช้ได้ผลจริงมีระยะเวลามันอาจจะเราได้บทเรียนจากตัวแรกมาแล้วแล้วมันโอเคตอนเฟส1เฟส2เฟส3ดีใช้กับมันช่วงแรกก็ดีแต่พอแบบฉีดระยะยาว 5-10 ปีเอ๊ะทำไมคนที่ฉีดแล้วกลับมามีไข้เลือดออกที่ดูแลอันนี้ก็เลยเป็นอันที่เราต้องเหมือนคล้ายๆว่าเคยเจอปัญหามันแล้วก็คือถ้าจะทำตัวใหม่ก็ต้องทำให้ปัญหานี้มันหายไปไม่ใช่ได้ผลเหมือนเดิมค่ะมันก็เลยต้องใช้เวลานานขึ้นกว่าเดิมค่ะก็เชื่อว่าอีกไม่นานเราจะมีวัคซีนสำหรับในการป้องกันไข้เลือดออกเอาไปเลยค่ะ4สายพันธุ์ในเข็มเดียวจบใช่ๆค่ะเขาก็ต้องทำให้ครบ4ค่ะเพราะว่าเขาไม่กล้าให้ติดสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งแม้ว่าบางสายพันธุ์มันจะรุนแรงน้อยกว่าแต่ว่าเราไม่รู้ว่าแต่ละคนจะรุนแรงต่างกันหรือเปล่าจริงไข้เลือดออกเนี่ยแล้วแต่พันธุกรรมของคนนั้นเลยว่าตอบสนองต่อไข้เลือดออกรุนแรงหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็ต้อง cover ไปเลยนะคะไม่ต้องแบบว่าเหมือนโควิดนะคะฉีดหลายเข็มแล้วไม่ค่ะเพราะว่าไข้เลือดออกง่ายๆตรงที่ว่า4สายพันธุ์นี้มีมาตลอดกี่สิบปีก็ยังเป็น4สายพันธุ์เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนง่ายเหมือนโควิดอันนี้ก็เป็นความโชคดีอันนึงของเราค่ะก็คือมี4สายพันธุ์ก็มี4สายพันธุ์เนี้ยมาตลอดตั้งแต่สมัยหมอเป็นเด็กประถมติดไข้เลือดออกก็ยังเป็น4สายพันธุ์นี้แหละค่ะจนโตมาทำงานก็ยังเป็น4สายพันธุ์นี้เหมือนเดิมก็เลยโชคดีหน่อยค่ะค่ะแต่ว่าอย่ามาเพิ่มมาแปลงกลายพันธุ์อะไรอย่างนี้ก็ไม่โอเคนะคะแต่ช่วงท้ายนี้ค่ะคุณหมอคะเอาเป็นว่าเรารอวัคซีนรอได้ค่ะแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราจะดูแลตัวเองยังไงเพื่อแบบว่าลดความเสี่ยงในการที่จะเป็นไข้เลือดออกแล้วก็โดยเฉพาะน้องๆนะคะที่มีภาวะอ้วนด้วยค่ะก็อันที่หนึ่งเลยค่ะดีสุดก็คือกำจัดยุงลายนะคะเราต้องใช้การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายคือถ้าไม่มียุงเชื้อไวรัสมันโตไม่ได้ค่ะค่ะนะคะแล้วก็ถ้าไม่มียุงเชื้อไวรัสมันก็เข้าร่างกายเราไม่ได้เหมือนกันเพราะมันต้องผ่านทางยุงค่ะคือไข้เลือดออกเนี่ยต้องให้ยุงกัดเราเท่านั้นค่ะหายใจเข้าไปเหมือนโควิดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็แค่ยุงกัดนั้นอันที่หนึ่งเลยก็คือต้องช่วยกันดูแลกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนะคะถั่วโถถังกระมังอะไรที่มันมีแล้วก็เคความทิ้งอะไรให้หมดนะคะเวลานอนก็นอนในมุ้งไหนถ้าโดนแบบที่เรามียุงกัดก็นอนในมุ้งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้โดนยุงกัดอันนี้น่าจะเป็นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดครับ
primary preventive ที่ดีมากนะกำจัดยุงให้ดีค่ะแล้วก็ถ้ามีไข้เลือดออกเกิดขึ้นในโซนไหนนะคะเขาก็ให้รีบแจ้งรายงานเพราะว่าเขตจะต้องไปทำการกำจัดยุงในโซนนั้นเพราะว่าแสดงว่ายุงในโซนนั้นมีเชื้อไข้เลือดออกอยู่ในตัวยุงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามีคนเป็นโรคไข้เลือดออกก็ต้องรีบแจ้งเข้าไปว่าเนี่ยแถวนี้มีคนเป็นไข้เลือดออกแล้วเขาจะมาช่วยกันกำจัดยุงเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไข้เลือดออกในโซนนั้นยุงมันบินได้ไม่ไกลอะค่ะมันก็จะได้หมู่บ้านนึงนะฮะประมาณนั้นนะคะไม่ได้แบบไม่ได้บินไปถึงแบบกรุงเทพโคราชเลยไม่ใช่นะคะแล้วก็อันถัดไปก็คือการดูแลรักษาร่างกายปกติอะค่ะที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะก็กินอาหารที่ดีนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นแบบเบสิกพื้นฐานธรรมดาค่ะของการดูแลแล้วก็ถ้าให้ดีก็อย่าอ้วนเกินนะคะอย่ากินเกินจนน้ำหนักขึ้นเรื่อยๆอาจจะไม่ไหวอาจจะเปลี่ยนจากการนั่งเล่นเกมไปเป็นแบบออกกำลังกายแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะดีกับสุขภาพมากกว่าอะไรเงี้ยนะคะค่ะก็เป็นพื้นฐานโดยทั่วไปที่เรารู้กันอยู่แล้วนะคะแต่อยู่ที่ว่าจะทำหรือเปล่านะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในหลายๆด้านอย่างที่คุณหมอบอกมาบางทีในยะอะไรบางอย่างที่มีเด็กเข้ามารักษาในโรงพยาบาลแล้วที่คุณหมอบอกคุณผู้ฟังไปเนี่ยมันมีในยะสำคัญตรงนั้นแฝงอยู่นะคะว่าเอ้ยตอนนี้มันมีภาวะเรื่องของเด็กอ้วนเยอะขึ้นนะคะแล้วก็นำไปสู่โรคอื่นๆตามมาได้แล้วแม้กระทั่งโรคไข้เลือดออกที่มันมีการรักษาที่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ความเสี่ยงของคนที่มีภาวะอ้วนที่ดูแลรักษาที่อาจจะยากขึ้นมาอีกนะคะมันมีในยะตรงนั้นแฝงอยู่เพราะฉะนั้นก็ฟังแล้วก็ลองเอาไปปรับในการที่จะดูแลสุขภาพตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอรจนีค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการโรงหมอของเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพดีนะคะค่ะเช่นกันค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วกับรายการโรงหมอของเราในวันนี้นะคะก็ติดตามกันได้ใหม่ครั้งหน้าค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการกันมาด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS podcast สารปนเปื้อนในอาหารอันตรายแฝงที่เรากินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวแบ่งได้เป็นกี่ชนิดอะไรบ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาเล่าให้ฟังครับการปนเปื้อนในอาหารเนี่ยมันจะมีหลักๆอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่3ด้านด้วยกันที่มีการปนเปื้อนหรือ contaminate เข้ามาในอาหารที่เรารับประทานตั้งแต่กระบวนการวัตถุดิบนะไปจนถึงแบบต้นน้ำยันปลายน้ำที่เป็นอาหารที่เราพร้อมบริโภคเนี่ยมันอาจจะมีการปนเปื้อนได้3ด้านด้านแรกเลยก็คือทางกายภาพครับเช่นเวลาเรากินข้าวแล้วแบบเอ๊ะเรากัดเข้าไปทำไมมีทรายมาด้วย ในอาหารในข้าวหรืออาจจะแบบว่ามีเศษจากวัตถุดิบปนเข้ามาเราถือว่าเป็นการปนเปื้อนทางกายภาพด้านที่2ก็คือการปนเปื้อนทางจุลินทรีย์ทางจุลินทรีย์ก็คือการปนเปื้อนของเชื้อต่างๆโดยเฉพาะเชื้อก่อโรคนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นแม่ค้าร้านข้าวมันไก่ใช้เขียงเนี่ยหรือมีดเนี่ยนะครับมีดเนี้ยหั่นไก่ดิบแล้วเอามีดเนี้ยเดียวกันมาหั่นไก่สุกอีกหรือหั่นแตงกวาอันนี้ถือว่าเป็นการปนเปื้อนข้ามและนึกออกไหมครับแล้วเชื้อโรคเนี่ยที่อยู่ที่มีดเองเขียงเองที่ใช้ในอาหารดิบมันก็ปนเปื้อนมาที่อาหารสุกได้อันนี้คือเชื้อก่อโรคหรือแม้กระทั่งการปนเปื้อนทางเนี้ยเราเรียกว่าทางจุลินทรีย์เนาะเช่นแบบไข้พยาธิที่มันมีการปนเปื้อนมาหรือเชื้อโรคในอาหารทั้งหลายแหล่ที่เราแบบดิบๆทำไม่สะอาดเช่นซูชิก็อาจจะมีการปนเปื้อนเชื้อโรคหรือน้ำแข็งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปนเปื้อนเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าปนเปื้อนทางจุลินทรีย์ส่วนด้านสุดท้ายเลยคือการปนเปื้อนทางเคมีหรือที่เราเรียกว่าสารปนเปื้อนนะครับซึ่งโอ้โหมีสารพัดเลยปนเปื้อนทางเคมีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสารบอแล็กสารกัลลาสารฟอกขาวฟอร์มาลีนยาฆ่าแมลงโลหะหนักอันนี้คือการปนเปื้อนทางเคมีThis is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.